วันนี้ก็ผมกับสวัสดีทุกท่านเลยนะอยู่กับผมคายโอกาเซเน่แน่อยู่แล้วนะวันนี้เราจะมาเลี้ยงเจ้าเกมอนนกตัวนี้นะครับผมที่ผมได้มาจากไอซ์แฮปปี้มิลของแม็กโดนัลด์ทางที่นาตามก็แบบนี้เลยนะครับผมเป็นนกที่ได้มาจากแฮปปี้มิลเนาะซื้อแฮปปี้มิลมาแล้วเขาก็จะแบบจริงๆมันมีเป็น8แบบนะแต่ในในแม็กโดนัลด์ร้านนี้มันมีแค่แบบเดียวนะมันเหลือเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านมาแกะกันเลย แกะโคตรยากอ่ะเออแกะยากเป้งเลยโอ้ไม่เกลือฮะไหนทุกคนผมแกะได้แล้ววะทำมันออกมากันเลยทุกชมนี่นะครับออกมาแล้วนะครับผมว่าตัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยเชียวนะฮะเป็นนกน่ารักน่ารักฮะขากระดกกระดิกได้นะผมจมูกกระดิกไม่ได้เนาะเอ็กซ์บนนิดแข็งๆนะฮะนกตัวนี้ก็มีประมาณนี้ผมสวยเลยโอเคเอาเล่นไงวะเล่นไงอ่ะอ๋อดันแบบนี้ใช่ไหมอ๋อคือเหมือนว่าต้องนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมคือเหมือนว่าเราต้องเขาไงอ่ะดันหัวมันใช่ไหมกดหัวมันลองกดดูนี่เห็นไหมสวยเลยมีหงอนข้างบนด้วยเหมือนเราต้องกดตรงหงอนหรือว่าสวยมากครับผมท่านผู้ชมว่ามันเล่นไงผมไม่รู้เลยเดี๋ยวลองดิกดตรงหงอนกดดีใครกล้าใครกล้ากดดีเนี่ยอ๋อกดตรงหงอนหนอนบ้านแป้งหนอนนะฮะแล้วเหมือนว่าตัวมันจะกระดิกกระดิกนะคะผมคุณผู้ชม อ๋อนี่ฮะตัวที่เก็บสะสม8 9ตัวใช่ไหมตัว7หรอ7 8ตัวมาแล้วนะมีแต่ละตัวที่ผมได้นะก็อ่านตามนั้นเลยครับผมมีปิกาจูมีอะไรเต็มเลยครับผมนะสรรพสัตว์ทั้งหลายนะฮะเยอะมากฮะปิกาจูทุยนะฮะมันไฟฟ้าเนี่ยนี่ผมได้อ่านเลยครับผมนั่นหลักมันดีใจเลยมันลูกมันนะแล้วก็อ๋อนี่ไอ้วิธีการเล่นนะครับท่านผู้ชมคือเหมือนว่าเราต้องกดตรงหัวมันฮะแล้วมันก็จะดีใจกระดุกกระดิกอะไรของมันไม่รู้เดี๋ยวลองดิกดกดมันดิป้าป้าวันนี้ไงผู้ชมว้าวโอ้ยหล่นนะก็มีประมาณนี้ผม กดอีกครั้งดิคอยว่ากดอีกครั้งสิกดสิว้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมนะคะบ๊ายบายครับ